สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไทยไทยสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงที่แล้วเราก็เป็นช่วงบอกบุญกันแล้วนะคะอิ่มบุญอิ่มใจแล้วช่วงนี้ก็มาอิ่มในเรื่องของของหวานบ้างดีกว่าวันนี้จะพาพี่หนอนนะคะไปทานของหวานอร่อยอร่อยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ค่ะนะคะที่ชลบุรีนี่เองก่อนอื่นถามพี่หนอนก่อนเลยชอบทานของหวานอะไรบ้างคะทุกอย่างค่ะที่เป็นของหวานใช่แล้วทำไมไม่อ้วนล่ะอันนี้คืออ้วนแล้วไงคือถ้าไม่กินของหวานไปนี่คงแบบว่าตัวเรียวแล้วอ่ะจริงเหรอกินทุกอย่างจริงๆอะไรที่แบบของหวานต้องกินแล้วต้องกินทุกวันเออเพราะรู้สึกว่าแบบถ้ากินคาวไม่กินหวานมันจะไม่ครบใช่ไหมตรงตามหลักสูตรของสำนวนไทยเลยนะคะก็เลยต้องพยายามกินหวานด้วยค่ะอะไรอย่างนี้เออนะเพราะฉะนั้นถูกใจพี่หนอนแน่นอนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแบงค์จะพาไปทานของหวานนะคะอร่อยแล้วก็ร้านก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะถ้าใครที่แบบว่าหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพไปกลับได้ง่ายๆนะคะก็คงไม่พ้นพัทยาบางแสนถูกไหมคะวันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวทะเลค่ะแต่เราจะพาไปทานของหวานอร่อยๆที่หน้ามอบูรพาค่ะพอบอกโฟกัสปุ๊บหลายคนอาจจะอ๋อแล้วก็ได้ว่าก็อาจจะเคยไปทานแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าร้านจะเป็นอย่างไรนะชื่อร้านเนี่ยก็ทำให้เราแบบอยากจะไปทานกันแล้วนะคะชื่อร้านว่าร้านขนมหวานร้านซิกสุดชิลบางแสนชลบุรีนั่นเองค่ะนี่เลยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศนี่ยังไม่ทานก็แบบฟินแล้วนะคะเป็นคนนึงที่ชอบธรรมชาติมากนะคะเห็นร้านแบบนี้เดินเข้าเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะหน้ามนขนมหวานใช่แล้วร้านหน้ามนขนมหวานนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ฮิตที่สุดของคนกรุงเทพที่เวลาไปพัทยาหรือไปบางแสนเนี่ยจะต้องแวะไปที่นี่นะคะถ้ามีเวลาว่างก็ไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วค่อยมาทานก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาว่างพอนะคะก็แวะไปทานเลยก็ได้นะคะร้านนี้เนี่ยเขาอยู่หลังมอบูรพานะคะน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เด็กๆของมอบูรพาก็น่าจะมานั่งแถวนี้ทุกวันนะคะนั่นสินะคือต้องบอกเลยว่าชื่อร้านเนี่ยคือมันแบบว่าคุ้นมากๆคุ้นมากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทนะคะที่ชลบุรีนะคะเขาส่งมาให้นะคะเราก็เลยเอามาฝากแฟนๆสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นี่ฮิตกันมากๆนะคะวิธีการไปก็ไม่ยากเลยค่ะไปทางเดียวกับการที่กับที่เราจะไปบางแสนนี่แหละแต่ว่าแบงค์ว่าไม่ต้องบอกแล้วล่ะทางไปเนี่ยถ้าหลายคนรู้โฟกัสว่าอยู่หลังมอบูเนี่ยก็คือจบแล้วนะฮะ GPS ไปมอบูเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปถามคนแถวนั้นแหละนะคะว่าร้านขนมหวานนะคะอยู่ตรงไหนร้านหน้ามนขนมหวานเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแค่นี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็บอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยแนะนำนะคะหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าจะมีวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็เป๊ะอธิบายไว้ด้วยนะคะเขาจะใช้เขาจะเรียกว่าเป็นวิธีการใช้งานร้านค่ะซึ่งก็คือเป็นไอเดียที่แบบว่าแปลกๆอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็อธิบายง่ายๆคือเขาจะมีวิธีการบอกนั่นแหละการใช้งานก็คือว่า1คือให้ไปหาโต๊ะค่ะแล้วก็ติ๊กเมนูบนโต๊ะแล้วก็เดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์อะไรประมาณนี้นั่นก็คือวิธีการใช้งานของเขาวิธีการหมายถึงง่ายมากนะคะก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าปกติเวลาเราไปเราก็ต้องไปหาโต๊ะก่อนอยู่แล้วถ้าไม่มีโต๊ะนั่งเราจะไปสั่งแล้วเราจะกินตรงไหนล่ะอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งก็มีที่นั่งทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกใช่ค่ะนะคะแล้วก็ภายในร้านรอบเนี่ยนะคะก็จะมีพวกแบบต้นไม้อยู่รายล้อมไปหมดเลยบรรยากาศดีนะเหมือนนั่งอยู่กลางป่าใช่แล้วให้ฟิลเหมือนอยู่ในฟาร์มเนาะค่ะดีๆๆนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบโอเพนแอร์หรือว่าจะนั่งแบบอินดอร์อะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของราคาเขาบอกว่าราคาก็พอประมาณค่ะกลางๆนะคะสำหรับคนที่เขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าลองสั่งพวกไอติมบราวนี่อะไรอย่างนี้นะคะมีพวกของคาวก็มีด้วยนะกุ้งแช่น้ำปลาชามิกซ์เบอร์รี่แล้วก็น้ำเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบราคาตอนที่เช็คบินมาก็ไม่ได้น่ากลัวหรือตกใจอะไรสักขนาดนั้นค่ะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่เก๋ไก๋ก็คือบรรยากาศโดยรอบค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูปนี่คือมีเยอะมากๆนะแล้วก็มีต้นทรายใหญ่ๆเนี่ยนะคะซึ่งเขาว่าน่าจะอยู่กันมานานแล้วมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของในร้านก็คือเหมือนกับว่าทำให้หลายๆคนพอไปปุ๊บก็ต้องไปถ่ายกับต้นทรายนี้เหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ของร้านเลยก็ว่าได้ค่ะนะก็จะทำให้มีความรู้สึกเหมือนอบอุ่นแล้วก็มีการทำเรือนกระจกไว้รอบต้นไม้ด้วยนะมันก็ทำให้แบบร้านนี้ดูมีอะไรดูมีความเก๋ไก๋มากขึ้นส่วนใครจะเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะเขาก็บอกว่าบรรยากาศก็ยังเป็นแบบแนวคงความแบบเก่าๆแต่ก็มีความเก๋
ดยเฉพาะประตูก็ยังดูแบบมีความคลาสสิกมีเครื่องชั่งน้ำหนักในห้องน้ำอีกด้วยนะหรือถ้าก็ดีเนอะกินเสร็จปุ๊บชั่งเลยจะได้รู้ว่าน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่เลิกกินแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดบรรยากาศยังไม่ฟินพอให้ลองเดินวนขึ้นไปมันมีบันไดวนให้ไปเดินเล่นที่ชั้น2ก็จะได้เห็นบรรยากาศของข้างล่างนะคะที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะก็โดยสรุปแล้วนะคะหน้ามนขนมหวานก็เป็นอีกหนึ่งร้านชิคๆที่ห้ามพลาดเลยในบางแสนชลบุรีส่วนรสชาตินะคะต้องบอกว่าไม่เลวเลยทีเดียวทั้งของคาวแล้วก็ของหวานค่ะนี่เมนูนี้เยอะมากจริงๆนะแต่ก็เขาบอกว่ายังไงไปซึมซับบรรยากาศนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดพามากับแบบคนรู้ใจอะไรแบบนี้กุ๊กกิ๊กแบบมันได้ฟินอ่ะมันได้เรื่องอ่ะบรรยากาศมันได้เลยนะคะก็ยังไงใครสนใจก็ลองไปดูก็แล้วกันนะคะกับหน้ามนขนมหวานค่ะสำรองโต๊ะกันได้ที่0957310395นะคะ0957310395ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ www.iumreview.com ค่ะสงสัยแบงค์ต้องจดเบอร์ไว้แล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าชอบไปชลบุรีแล้วก็ชอบไปบางแสนบ่อยบางทีก็เลยไปถึงเกาะล้านอะไรเงี้ยเลยไปไกลเหมือนกันเลยไปไกลมากนะเพราะนั้นคือเราก็จะได้มีร้านที่เราสามารถไปแวะทานกับกาแฟทานของหวานก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปได้เราจะได้ไม่ต้องเดินทางทีเดียวปื๊ด2ชั่วโมงก็ไปแวะสักเดินทาง1ชั่วโมงแวะก่อนแล้วก็อีก1ชั่วโมงเราจะได้แบบชิลๆไงก็ไปลุกอีช่างแวะนะกว่าจะไปถึงเกาะล้านก็ปาไป1อาทิตย์ลางานยาวเลยอยู่ในนั้นอะไรในพัทยาบางแสนไม่ได้ไปไหนเลยนะมันมีอะไรให้แวะเยอะมากเนาะอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันในช่วงนี้นะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วก็ไปเช็คดวงกันด้วยค่ะค่ะช่วงอร่อยยางไถไถด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ